แก้มบุ๋มตัดพ้อทำสีผมใหม่เสียความมั่นใจหลังโดนทักบ่อยเสียดายผมไม่เข้าเลยแก้มบุ๋มตัดพ้อทำสีผมใหม่โดนคนทักบ่อยเสียดายผมไม่เข้าเลยชอบสีเดิมมากกว่าเริ่มกระทบความรู้สึกเสียความมั่นใจชี้ควรเคารพความชอบส่วนบุคคลแฟนคลับแห่ให้กำลังใจทำเอานักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยเสียความมั่นใจไปเหมือนกันหลังเพิ่งเปลี่ยนลุคทำสีผมใหม่สีส้มสวยแซ่บแต่กลับโดนคนทักบ่อยๆบ้างก็บอกว่าไม่ชอบสีนี้เสียดายผมไม่เข้าเลยชอบแบบเดิมมากกว่าจนกระทบความรู้สึกทำให้เธอเสียความมั่นใจโดยสาวแก้มบุ๋มได้โพสต์ภาพตัวเองในลุคใหม่พร้อมเขียนข้อความว่าตั้งแต่เปลี่ยนสีผมมาครั้งนี้ทำให้รู้ว่าการที่เราจะทักใครสักคนว่าแบบโน้นดีแบบนั้นดีบางครั้งถ้าคนคนนั้นโดนซ้ำๆมันแอบมีผลกระทบกับความรู้สึกนะต่อให้พยายามไม่คิดก็ตามชอบสีเดิมทำสีทำไมเสียดายผมไม่เข้าเลยสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลที่มันคงไม่มีใครชอบเหมือนกันทุกคนถ้าเรามองแล้วเราชอบเรามีความสุขก็ควรเคารพการตัดสินใจของคนคนนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะทำผมสีแดงเขียวส้มชมพูฟ้าม่วงหรือเรืองแสงมันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากลองไม่ใช่แนะนำไม่ได้แต่เข้าใจเถอะว่าโดนคำถามคำแนะนำทุกวันมันทำให้เสียความมั่นใจแก้มบุ๋มทำสีผมใหม่ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแก้มบุ๋มชื่นชมว่าสวยแล้วอย่าไปสนใจคำพูดคนอื่นอาทิรำคาญแทนคนจะทำมาออกความคิดว่าไม่เหมาะค่ะเพื่อถ้าเป็นเราจะตอบก็กูจะทำจริงที่สุดขนาดคนสวยคนมั่นยังไม่ไหวคำพูดของเรามันมีพลังจริงๆที่แก้มบุ๋มก็ตอบไปเลยคนมันสวยจ้าจะสีไหนก็สวยเนาะขนาดมองแค่ผ่านรูปยังรู้สึกว่าสวยเลยค่ะสีไหนก็รักชอบคนชอบความคิดตัวตนไม่ได้ชอบองค์ประกอบอื่นๆอย่าเสียความเป็นตัวเราเพราะคนอื่นคำแนะนำเราว่าดูสดใสเจอแถวบ้านเกือบทุกวันผิวขาวใสมากตัดกับสีผมดีมั่นใจได้เลยค่ะสวยชอบคนสวยอยู่แล้วทำสีอะไรก็สวยค่ะเราอยากทำไปเถอะค่ะถ้าเราไม่ถูกใจเต็มที่ก็แค่ทำใหม่เราชอบถูกใจก็พอค่ะความสุขของเราถ้าเราชอบทำสีอะไรก็สวยเป็นต้นเกรทตอบแล้วหลังแฟนๆลุ้นคืนชีพคู่จิ้นแมทรับคิดถึงดีใจเห็นอีกฝ่ายสตรองเกรทตอบแล้ววันที่26มิถุนายนที่ช่อง3หนองแขมพระเอกชื่อดังเกรทวรินทร์ปัญหาการให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครมือปราบมหาอุดถึงเรื่องที่แฟนๆแห่ลุ้นคืนชีพคู่จิ้นกับนางเอกสาวแมททีรณีหลังทั้งคู่คอมเมนต์ตอบกลับในไอจีฟิลจีบกันออกสื่อเกรทตอบแล้วคู่จิ้นเกรทแมทคัมแบ็กดีครับน่ารักดีมีลุ้นไหมคำถามแรกก็รุนแรงเลยไม่มีอะไรเลยเป็นคอมเมนต์แซวกันปกติกับแมทแล้วแมทเป็นคนเปิดมาแรงด้วยนะเราก็แค่ชวนไปเตะบอลขำๆแต่ว่าดีใจที่เห็นเพื่อนสตรองเห็นเพื่อนมีกิจกรรมที่เขาได้ทำแล้วมีความสุขส่วนฟีดแบ็กจากแฟนๆเรื่องคู่จิ้นพูดจริงๆได้เข้าไปอ่านเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ได้เล่นละครกับแมทมานานแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้คุยได้ทักทายกันเรื่อยๆก็คิดถึงการเล่นละครกับแมทสักเรื่องไหมถ้าเป็นไปได้ก็ดีเหมือนกันเกรทตอบแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเขามีความสุขสดใสร่าเริงเหมือนเดิมผมว่าดูจากอินสตาแกรมหรือว่าหลายๆอย่างก็ดูออกว่าเขาได้กลับมาดูแลตัวเองได้รักตัวเองได้ออกกำลังกายคนเชียร์หนักเพราะโสดกันทั้งคู่มีแมวแล้วตอนนี้มีแมวแต่ยังไม่มีเมียถามว่าอยากมีเมียมาดูแลแมวไหมดูแลแมวได้ด้วยตัวเองยังไม่พร้อมช่วงนี้ถ่ายละครเยอะกลับบ้านไปคนถามว่าถ้าเกิดเรื่องแมวแล้วมันไม่เหงาจริงไหม
ที่บอกไม่เหงาเพราะมันมีกิจกรรมเพิ่มตื่นเช้าก็ต้องมาเก็บกวาดอะไรต่างๆผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบแมวมาก่อนมันเป็นอะไรที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาในชีวิตเขาเก็บมาก็เลี้ยงล่าสุดก็เพิ่งมีงอกมาเป็นแมวจรดอยากผอมแห้งไปได้มาจากเชียงคานไปถ่ายละครแล้วเจอลูกแมวที่คนแถวนั้นให้อาหารเขาบอกว่าแม่ทิ้งไปแล้วแล้วก็โดนหมากัดตายไปตัวหนึ่งแล้วก็มีคนเอาไปเลี้ยงตัวหนึ่งเหลือตัวนี้เป็นเบบี๋ตัวเดียวน้องๆที่กองเห็นว่าเราชอบเลยเชียร์ให้เอามาเลี้ยงเกรซตอบแล้วเอาตัวใหม่มาเลี้ยงตัวเก่ามีฟิลแมวอิจฉาไหมไม่มีเพราะว่าผมเสิร์ชยูทูบว่าวิธีการทำให้แมวอีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วอยู่ด้วยกันได้ต้องทำยังไงผมไปซื้อบ้านมาใหม่เลยเพื่อให้เขาอยู่และดมกันก่อนจุดเปลี่ยนที่ทำให้กลายเป็นทาสแมวผมก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยความน่ารักของมันขี้อ้อนแต่ว่าแมวผมนี่เรียกแล้วมานะแล้วผมก็จะปล่อยแมววิ่งเล่นเต็มที่ไม่จำกัดพื้นที่แต่เอาของเล่นที่ราคาสูงของเราไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยยิ้มนะวันนี้คือไม่ต้องมีเมียมีแต่แมวก็ได้เมียไว้เป็นเรื่องของอนาคตแมวเป็นเรื่องของปัจจุบันเวลาลงรูปแมวไม่มีสาวๆคอมเมนต์อยากได้ดูแมวที่บ้านเกรซบ้างเหรอบ้านไม่ล็อกเลยครับมาได้หยอกถามถึงเรื่องที่พระบอยบวชแล้วจะไปเป็นเด็กวัดแต่ตื่นไม่ทันไม่ใช่ตื่นไม่ทันตื่นทันแต่แค่เดินไปตรงนั้นช้าไปแค่5นาทีหลวงพี่ท่านออกไปแล้วซึ่งวัดที่ท่านบวชอยู่ระหว่างสยามพารากอนกับเซ็นทรัลเวิลด์เราไม่ได้เคยบวชวัดนั้นมาก่อนก็จะไม่รู้เส้นทางการเดินของท่านท่านได้ฝากย้ำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมาให้เดินตามไปทางนี้เราก็เดินไปแต่นึกออกไหมว่าถนนหลังเซ็นทรัลเวิลด์มันไม่ใช่ใกล้ๆเกรดตอบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอท่านมาถึงตรงนี้ท่านเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาท่านบอกข้อมูลน้อยมากสุดท้ายผมกับเป๊กกับเจนก็ใช้ความพยายามเรียกรถตู้มารับนั่งวนหาท่านเลยเผื่อเจอจะได้เดินต่อท้ายสุดท้ายยวนไปรอบหนึ่งไม่เจอเลยกลับมารอที่ประตูแต่ผมคุยกับอาเล็กไว้ว่าเดี๋ยวจะไปอีกก่อนที่ท่านจะสึกครับตอนที่เจอกันภาษาที่คุยเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนครับก็จะสงบนิ่งขึ้นท่านก็บอกว่าประพฤติตัวให้ดีตื่นให้ทันได้เห็นเพื่อนในผ้าเหลืองแล้วรู้สึกยังไงบ้างจริงๆเคยคุยกับท่านก่อนบวชพระก็บอกว่าจะตั้งใจบวชให้ครอบครัวให้แม่ด้วยผมก็รู้สึกดีที่ได้เห็นท่านในโหมดนี้รู้มานานหรือยังเพราะหลายคนเซอร์ไพรส์รู้ก่อนประมาณเดือนหนึ่งไม่นานมากเดี๋ยวเจมจิรายุก็จะบวชเหมือนกันรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเพื่อนๆบวชเพราะผมว่ามันเป็นหนึ่งบทเรียนของชีวิตที่ผู้ชายจะได้เจอและมันสำคัญThank you.